วัสดีครับผม10ตำรวจเอกวัชรินทร์รัชนิพนธ์ผู้ตัดสินอยู่สนามมวยลุมพินีและได้รับโอกาสมาตัดสินรายการของวันลุมพินีครับก็ประเด็นที่ไม่แน่ใจเป็นนักกีฬาอาชีพกรรมการเป็นอาชีพที่ต้องมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับให้ความเป็นกลางกับนักมวยทั้งสองฝ่ายกรรมการก็ King of the Ring นะเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับผมก็เลยรักในอาชีพกรรมการนะครับในฐานะนะครับผมได้มีโอกาสมาตัดสินของรายการวันลุมพินีนะครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์และก็ยุติธรรมนะครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่ากรรมการไทยก็มีศักยภาพและก็มีคุณภาพนะครับที่จะตัดสินรายการอินเตอร์หรือว่าระดับโลกอย่างรายการวันแชมเปี้ยนชิพผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นคนไทยคนแรกนะครับที่ได้มาตัดสินรายการนี้ครับผมก็ดีใจมากครับผมหวังว่าต่อไปก็จะมีนักมวยบุคลากรวงการมวยแล้วก็กรรมการคนต่อไปนะครับที่จะได้เข้ามาร่วมงานในรายการวันแชมเปี้ยนชิพตรงนี้ครับ